สวัสดีอาโนนายกำลังสร้างรูปโดยใช้ AI อยู่ล่ะสิเนี่ยว้าวแถมยังอัพลง Tinder อีกด้วยคิดว่าจะมีคนหลงกลหรือไงไม่จริงมีข้อความใหม่แล้วนางชวนนายไปเดทอานี่รูปทั่วไปบนโซเชียลของนายและของคนอื่นๆอีกนับล้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลของการจดจำใบหน้าบนท้องถนนที่อเมริกาข้อมูลผู้ใหญ่จะถูกบันทึกลงทุกวินาทีแถมยังสามารถติดตามได้จากกล้องข้างถนนกว่า50ล้านตัวดังนั้นปัญญาประดิษฐ์มีโอกาสถึง 99% ที่จะค้นหานายเจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่า AI ก็ไม่สามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้นายได้แถมยังยากที่จะเลือกระหว่างเสื้อเชิ้ตสีเขียว2ตัวอาโน่หัวใจสำคัญก็คือเป็นตัวของตัวเองและทำตัวปกตินั่นก็ล้นไปในฐานข้อมูลของ ChatGPT อันโด่งดังเทียบได้กับหนังสือกว่า 285,000 เล่ม 200 หน้าต่อเล่มถ้ามนุษย์อ่านหนังสือ7เล่มต่อสัปดาห์ต้องใช้เวลาถึง 5,470 ปีถึงจะอ่านครบทุกเล่ม AI สามารถอ่านให้เสร็จภายในเวลาเพียง5ปีไวกว่ามนุษย์ถึง 111,143% ประมาณนี้ฉันก็รู้นางมาแล้วว้าวสวยจึ้งมากนางชอบแกเหรอน่าสงสัยจังแถมหัวเราะมุกกากาของนายยิ่งน่าสงสัยสไครต์10รอบติดน่าสงสัยโคตรนี่เป็นตากล้องที่ห่วยแตกมากไม่จริงอ่ะนางเป็นหุ่นยนต์ AI ดูเหมือนนางจะไม่ต้องการความรักจากนายแต่เป็นอย่างอื่นเป็นให้ไวนี่เครื่องยิงลูกระเบิด XM25 ที่ใช้ AI สามารถแยกแยะเป้าหมายและเลือกวิธีการระเบิดได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าอาวุธ AI ที่ได้รับความนิยมที่สุดยังเป็นโดรนมันสามารถจำแนกใบหน้าในระยะไกลกว่า1ไมล์ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน2วินาทีแต่ใครจะรู้บางทีโดรนพวกนั้นอาจจะปล่อยอย่างอื่นนอกจากระเบิดก็ได้อาโนนายหนีจากสาวหุ่นยนต์นั้นไม่ง่ายเดี๋ยวฉันนึกออกละนายมีมือถือของนางใช่ไหมเร็วเข้าอาโนปิดระบบของนางกดปุ่มสีแดงถ้าจะได้ผลรอดตายแล้วเชี่ยอะไรเนี่ยอาโนฉันว่านายคงไม่เหมาะกับการเดทสาวล่ะเราคงต้องไปถามแชท GPT ว่าอะไรคือสาเหตุ